เรื่องห้องน้ำก็จะเอาแบบนี้แต่ผมเพิ่มตังค์ผมไม่ได้ดูแบบเลยเขาดูแต่โทรศัพท์แล้วก็มาให้ผมเพิ่มตังค์นะครับร่างขาผมก็เพิ่มตังค์อะไรนอกจากแบบผมเพิ่มตังค์หมดจริงไหมครับเอาหลักความเป็นจริงห้ามพูดโกหกครับห้ามพูดโกหกเขาบอกพี่ต้องพูดมาจริงๆพี่เพิ่มตังค์เขาจ่ายตังค์นะพี่ประเสริฐว่ายังไงพูดมาเลยพี่ห้ามพูดโกหกพี่ไม่ต้องมาพูดกันแบบนี้ครับผมต้องตรงกระเบื้องก็รั่วทั้งล่างว่าจะกระเบื้องพี่มาดูบ้างไหมตั้งแต่งานที่พี่รับเงินไปล้านสองหรือไปเนี่ยพี่เคยเข้ามาดูบ้านงานผมบ้างหรือเปล่าครับเรื่องความเป็นจริงดีกว่าครับอันนี้ความเป็นจริงครับพี่แล้วร่างขาพี่ผมเพิ่มตังค์นะครับไอ้พวกกระจกบานเนี่ยทุกเรื่องอะไรผมเพิ่มตังค์หมดผมบอกกับพี่ถ้าเกิดมันไม่มีในแบบเพิ่มตังค์ไปห้องน้ำผมก็เพิ่มตังค์ไปพี่จริงไหมครับพี่ถ้าเกิดพี่จะทำระเบียงข้างๆ 5,000 พี่คิดไหมเอาตรงๆพูดกันห้ามโกหกแล้วเวลาเนี่ยผู้รับเหมากับเจ้าของบ้านเนี่ยตีกันในรายการทีวีเนี่ยตีเลยเหรอตีกันทางโทรศัพท์อ๋อโอเคแก้ปัญหายังไงเคสหลายเคสนะเนี่ยสร้างบ้านไม่เสร็จด้วยเคสหลายเคสเนี่ยเจอเยอะเขาก็จะเอาวิศวกรเนี่ยเข้าไปตรวจสอบปริมาณนะครับอย่างเช่นเจ้าของบ้านบอกจ่ายไปแล้วล้านหนึ่งผู้รับเหมาบอกทำไปแล้วล้านห้าจ่ายยังขาดอยู่อีก 500,000 เถียงก็ไม่จบมันก็จะมีวิศวกรพวกนี้แหละเข้าไปดูเลยหนึ่งเข้าไปดูเลยว่าราคาของบ้านหลังเนี้ยจริงๆแล้วอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่กี่บาทดูจากอะไรดูได้อย่างเช่นช่างเห็นไหมออฟฟิศคือมันคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยเนี่ยตีได้เลยไหมเนี่ยได้คณิตศาสตร์ล้วนๆคือกว้างคูณยาวคูณสูงออกมาเป็นปริมาณคอนกรีตกี่คิววิศวกรรมใช่เหล็กมีทั้งหมดกี่เส้นใช่ครับตีย้อนกลับมาเหล็กมีทั้งหมดกี่เส้นเป็นน้ำหนักกี่กิโลแปลงกิโลคูณบาทเข้าไปมันก็จะได้น้ำหนักต่อเส้นต่อบาทเข้ามาก็ย้อนกลับมาผนังอิฐก่อนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าค่าแรงโดยปกติเท่าไหร่120 140 150เนี่ยผนังบางคนตี500เลยแบบแพงๆว่าเบอร์เนี่ยอย่าว่างูงี้เลยนะผนังโยกนั้นน่ะกี่บาทไม่รู้แต่คำภาพนั้นถ้าเป็นให้ผมตีต่อตารางเมตรน่าจะอยู่ประมาณสัก20อ่ะ20บาท20บาททำมาแล้วโยกขนาดนั้นนะไม่น่าจะโยกโอ้นี่แสดงว่าราคาบ้านเนี่ยมันตีย้อนกลับได้ได้แล้วราคาต่อหน่วยเนี่ยมันสแตนดาร์ดคือตอนนี้นะราคาของค่าแรงเนี่ยไม่ได้ขึ้นแต่ราคาของวัสดุกลับขึ้นเหล็กขึ้นคอนกรีตขึ้นหินขึ้นทรายขึ้นปูนขึ้นกระเบื้องกระเบื้องรถแล้วผมถามหน่อยเวลาช่างเขาอยากได้กำไรเยอะๆเขาทำไงเห็นเมื่อวานเนี่ยเรียกว่าสเปคเขามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าช่างก็อยากกำไรเยอะเจ้าของบ้านก็อยากจ่ายถูกก็เลยไม่เอาวิศวกรแล้วเวลาช่างเขาทำเนี่ยเขาทำไงให้มันกำไรเยอะๆนี่ไงเขาเรียกรถสเปครถผมดูไม่เป็นถูกแล้วเขาเป็นรถตรงไหนอ่ะหลายๆอย่างเลยนะอย่างเช่นอลูมิเนียมเนี่ยประตูกระจกหน้าต่างเนี้ยความหนามันมีเยอะแยะเลย 4.5 3.2 2.8 2.3 1.8 มีเยอะไปหมดถ้าเขาอยากได้ถูกเขาก็ไปซื้ออลูมิเนียมที่มันถูกกระจกเนี่ยมันมี10มิล12มิล6มิล4มิลโอ้โหก็ไปซื้อบางๆแตกมาก็ตกใครตกมันอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาก็ลดได้คือเจ้าของบ้านคงดูไม่เป็นขนาดนั้นดูไม่เป็นโอ้นี่วันนี้ใครทำบ้านไปดูอย่างแรกเลยดูกระจกสิหนาเปล่า ดูอลูมิเนียมสิหนาไหมถ้ามันบางนี่แปลว่าโดนลดสเปคมาอันนี้เห็นด้วยตาได้ถ้ามีอะไรอีกบ้างพี่ที่จับต้องได้เลยเหรออันที่แบบดูแล้วแบบโอเคพอจะไปดูได้บ้างอ่ะก็หลายอย่างนะสุขภัณฑ์ก็มีสุขภัณฑ์ยังไงสุขภัณฑ์เนี่ยถ้าเราช่างสังเกตนะสุขภัณฑ์มันก็จะมีโค้ดมีรุ่นอยู่แปะอยู่ข้างๆเลยนะผู้รับเหมาที่มาติดตั้งเขาไม่ค่อยรื้อออกดึงออกหรอกมันก็แปะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเพราะเวลาเขาจะซ่อมเวลาเขาดูอะไรเนี่ยเขาก็จะไปดูโค้ดข้างๆนั่นแหละก็ไปดูว่ามันโถเนี่ยกี่บาทสมมติว่าโถเนี้ยครับ 1,500 สมมตินะไปซื้อไทยวัสดุโฮมโปรอะไรพวกเนี้ย 1,500แต่เวลามาเสนอขายเราเนี่ยอยู่ใน BOQ เราเนี่ย 5,000 10,000 อ๋ออย่างงี้ไอ้อย่างเงี้ยยังพอดูเป็นอย่างงี้ยังพอดูเป็นแล้วไอ้ของที่มันซ่อนอยู่โอ้ถ้ามันเทไปแล้วมองไม่เห็นแล้วอ้าวรู้อีกทีนึงคือมันร้าวมันพังรู้อีกทีนึงโหน่ากลัวถ้าฟังอย่างเงี้ยนะถ้าจะต้องทำบ้านหรือต่อเติมผมว่าให้วิศวกรดูดีกว่าถ้าต่อเติมเนี่ยมันจะเข้ากฎหมายดัดแปลงอาคารดัดแปลงอาคารอีกใช่ที่บอกคือวิศวกรควบคุมเนี่ยมันถูกจำกัดด้วยพื้นที่ชั้นความสูงความกว้างคือเสาถึงเสาถ้ากว้างเกิน5เมตรต้องมีวิศวกรโอ้โห5เมตรเนี่ยมีวิศวกร4เมตร90ไม่ต้องมี
เมื่อวานเสาเกินไหมดูความสูงใช่ไหมเกินความสูงเกิน4เมตรเมื่อวานนี่คือ4เมตรครึ่ง30มั้ง4เมตร50 4เมตร50คือเกินถ้าเกิน4เมตรเนี่ยต้องมีวิศวกรโอ้โหมันอันตรายยังไงทำไมก็ถึงให้เป็นงานควบคุมนั่นสินั่นสิข้อ1ถ้ามันพังถล่มนะมันมีคนตายกฎหมายเขาก็เลยถูกกำหนดมาเช่นถ้ามันอาคารมันหลังใหญ่ๆอาคารสาธารณะอย่างเงี้ยเข้าควบคุมหมดเลยนะครับโกดังโรงงานตลาดห้างร้านเหล้าร้านข้าวเข้าควบคุมกำแพงอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติทำเสร็จแล้วแล้วโยธามาตรวจเขาจะรู้ไหมว่าไอ้อันเนี้ยไม่มีวิศวกรไม่ได้เขารู้สิเขาวัดเขาก็รู้แล้ววัดเขาเห็นเลยวัดดึงตลับเมตรเนี่ยเห็นเลยแล้วพอเขาเห็นแล้วเขาทำไงต่อก็มันก็มีไงก็ตามขออนุญาตอ .1 ก็มีชื่อคนควบคุมเขาไม่ได้มาดูตอนสร้างเลยใช่เขาไม่ได้มาดูตอนสร้างหรอกว่ามันมีหรือไม่มีแสดงว่าตอนที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างบ้านนะครับคุณผู้ชมตอนเทคอนกรีตแล้วผมจะไปรู้ยังไงว่าคอนกรีตดีไม่ดีจะนั่นไงถ้าอยากจะรู้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะรู้ก็แนะนำก็คือถ้ามันระบุอยู่ในแบบเนี่ยก็ต้องไปหาว่าคอนกรีตมันถูกระบุไว้เท่าไหร่สมมติ240เมื่อวานเจ้าของบ้านพูดมาคำหนึ่งไม่มีเวลาดูเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวนี้ก็เห็นเขาจะใช้เป็น CCTV นะ CCTV ใช่ว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าเจ้าของแบบไม่มีเวลานะแล้วก็อยากประหยัดครับเอากล้องติดรอบบ้านไปเลยติดแล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรบ้างใช่แล้วก็พูดรับเหมาก่อนจะเทคอนกรีตให้ถ่ายรูปมาเลยแล้วก็แสดงว่าตอนเทเนี่ยมันสำคัญมากนะเนี่ยสำคัญสำคัญสำคัญก็หนึ่งมันลดสเปคได้สองความมั่นคงแข็งแรงอ่ะคือบ้านเนี้ยออกแบบไว้ให้รับน้ำหนัก200เนี่ยสมมตินะ200กิโลกรัมเนี่ยครับแต่สมมติพอเราลดสเปคลดความหนาคอนกรีตลดเหล็กเนี่ยมันจะรับได้แค่ร้อยเดียวก็ได้เราก็ไม่รู้เราก็ใช้ไปเดี๋ยวก็เอานู่นมาตั้งเอานี่มาตั้งมันเกิน200ละอันนี้พูดถึงแค่พื้นนะเนี่ยแล้วมีตรงไหนที่เป็นลดสเปคได้อีกหลังคาไงไม่มีใครปีนขึ้นไปบ่อยๆอ่ะหลังคารู้อีกทีคือน้ำรั่วแล้วมันจะลดยังไงก็มันก็กระเบื้องเหมือนกันกระเบื้องก็มีความหนามีเกรดของกระเบื้องอีกมีหลายเกรดเลย มีแบบมีฉนวนไม่มีฉนวนมีความหนามีบางมีหมดเลยรับน้ำหนัก50น้ำหนัก100นึงน้ำหนัก20มีเยอะโอ้โหเยอะอย่างเช่นเขาบอกว่าระยะของที่จะต้องรับหลังคาเนี่ยคนจะต้องห่างกันเมตร20เมตร50อย่างเงี้ยนี่ก็รอสัก2เมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเอาเหล็กบางๆไปแทนตัวนึงเหล็กบางๆเหล็กบางๆไปแทนตัวนึงเพื่อให้หลังคาวางได้ก็มีเยอะแยะครับจบกันที่ศาลอย่างเดียวเหล็กบางๆไปวางแล้วกระเบื้องอ่ะกับกระเบื้องก็ยิงไปนะไงแตกบ้างไม่แตกบ้างแล้วก็รั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าถ้าบ้านไหนที่รั่วบ่อยๆครับคุณผู้ชมถ้าจากที่ช่างโบ๊ทพูดคืออาจต้องกลับไปดูว่าตอนทำเนี่ยลดสเปคหลังคาหรือเปล่าก็จริงๆก็น่าสงสารเจ้าของบ้านนะถ้ามุมผมนะแล้วนอกจากหลังคาอะไรอีกหมายถึงที่ลดสเปคได้โอ้โหทั้งหลังเหมือนอะไรอีกเหมือนถนนน่ะเคยเห็นไหมพังซ่อ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 มพังอยู่งั้นน่ะเบิกไปดิงบก็เบิกไปอ่ะแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านก็เหมือนกันเดี๋ยวพอเป็นนี่ไงช่างคนนี้ก็เคยทำเดี๋ยวช่างคนนี้มาซ่อมก็มาซ่อมทำไปเรื่อยทำไปซ่อมไปอยู่ไปซ่อมไปอะไรอย่างเงี้ยก็กินไปเรื่อยๆก็ได้ตั้งแต่เริ่มสร้างยันเริ่มซ่อมก็ทำไปเรื่อยๆอยากได้บ้านมาซ่อมหรืออยากได้บ้านมาสร้างก็เลือกเอาจริงๆองค์กรของงานวิศวกรรมมันมีหลายองค์กรนะตอนนี้ที่ให้คำปรึกษาฟรีเนี่ยเยอะเลยครับมีวสท.ก็ทำนะครับวิศวกรรมสถานวสท.นี่คือวิศวกรรมสถานครับดูแลเรื่องก็จะเป็นดูแลเรื่องมาตรฐานต่างๆนั่นแหละเขาก็จะมีวันเปิดที่ให้เมื่อวานเห็นของ Mountain Bee ที่ผมไปสัตหีบอ่ะเห็นเขาลงไปตรวจเรื่องความปลอดภัยหน่อยครับเขาไปตรวจเรื่องความปลอดภัยอันนั้นของอะไรอันนั้นวสท.ก็คืออันนี้ก็จะเป็นตาแบบนี้นี่ตาแบบนี้ตาแบบนี้นะเนี่ยเป็นวสท.คือถ้าเห็นถ้าเราเห็นเวลาที่วิศวกรมาตรวจดูบ้านของเรานะถ้าเห็นใส่ชุดอย่างนี้แล้วมีตาเงี้ยคือนั่นคือวิศวกรบางทีเป็นวิศวกรรมสถานอันนี้นะเป็นวิศวกรรมสถานส่วนกลมๆนะครับแล้วก็เป็นเฟืองเนี่ยอันนี้เขาเรียกสภาวิศวกรอันนี้เป็นองค์กรของรัฐแล้วเวลาช่างบอสไปเดินคู่กับลูกน้องลูกน้องช่างเจ้าของบ้านมาไหว้ลูกน้องบ้างไหมหมายถึงวิศวกรกระซิบมาหรอเขาแยกออกไหมเขาแยกออกไหมว่าคนไหนเป็นวิศวกรคนไหนคนไหนเป็นหัวหน้างานอะไรเงี้ยก็น่าจะแยกออกนะส่วนวิศวกรจะดูจากอะไรพูดคำศัพท์เทคนิคพูดภาษาอังกฤษเยอะแต่ถ้าแบบวิศวกรรุ่นเก่าๆเขาก็พูดให้คนเข้าใจอ่ะแต่วิศวกรรุ่นใหม่ก็ภาษาอังกฤษเยอะไปหน่อยก็พูดอะไรเข้าใจง่ายๆฟังง่าย